ผักวาลาบีที่เก็บมาได้วันนี้นะคะเยอะมากน่าจะ10กิโลได้มั้งอันนี้คือแบ่งกับพี่สาวแล้วนะคะเยอะมากนี่ถุงเบลเลยนี่นะคะนี่น่าจะ5กิโลกว่า6กิโลได้นะเดี๋ยวจะแบ่งไปให้คุณยายนะคะคุณยายข้างบ้านคนแก่ญี่ปุ่นชอบกินมากเลยนะคะผักกูดนะคะผักกูดอันนี้เป็นผักกูดขมนะคะก่อนจะกินเราต้องเอาไปแช่น้ำขี้เถ้าก่อนนะคะนี่คือซื้อขี้เถ้ามาจากซูเปอร์แล้วนะคะเพราะบ้านเราไม่มีขี้เถ้านี่นะคะขี้เถ้าเดี๋ยวจะแบ่งขี้เถ้าไปให้คุณยายยายข้างบ้านนะคะนี่ซื้อขี้เถ้ามาให้คุณยายนี่นะสวยๆนะคะเก็บอย่างมันเมามันมากเยอะอวบอ้วนนะคะแล้วก็มีผักอื่นด้วยนี่อุโดนะคะอุโดบนเขาเนาะเก็บมาหอมมากอุโดบนเขาอะอร่อยนะไม่เหมือนอุโดที่เขาปลูกนะดูวาลาบิของเราผักกูดได้เยอะมากนะคะได้แบบนี้ทุกปีเลยค่ะเก็บทีละต้นทีละต้นนะได้เยอะขนาดนี้คือโอ้โหสุดยอดนะคะเนี่ยขยันก็ไปเก็บเอานะคะบนดอยเยอะแยะผักกูดนะคะผักกูดขมอันนี้เราจะมาทำกันเอารสขมของผักกูดออกนะคะแม่มีก็ตัดเอาส่วนที่แข็งให้เหลือแต่ส่วนที่อ่อนๆ นะคะนี่ประมาณนี้อันนี้ตัดใหม่ๆอันนี้เป็นวาลาบีที่แล้วเราจะเอาขี้เถ้าใส่นะคะนี่เป็นขี้เถ้าคือขี้เถ้านะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำร้อนที่เราต้มไว้เอามาเทนะคะI'm
เราก็จะแช่น้ำคิดเท่าไว้แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาล้างแล้วก็เอาไปทำอาหารนะคะต้มผัดแล้วแต่ชอบเนาะรสขมเขาก็จะหายนะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายผักบุ้งที่เก็บมานะคะเยอะมากนี่ถุงเบลเริ่มเลยได้สองถุงนะคะเดี๋ยวจะลวกแช่แข็งไว้นะคะมันเยอะแล้วก็วันนี้จะแกงใส่ปลานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นผักกูดขมที่เก็บมาได้นะคะนี่แบ่งคนละครึ่งกับพี่สาวเดี๋ยวจะเอาแบ่งไปให้คุณยายหน้าบ้านข้างบ้านมันเยอะมากอ่ะผักเยอะแค่ผักกูดมาเลยนี่ผักกูดนะคะฉีกเด็ดเลยโอ้ยไม่โชว์เลยอ่ะโอ้ยต้นใหญ่ขนาดเลยเนาะโอ้ยดูผักกูดต้นนี้ต้นเบลเริ่ม5เลยนะคะนี่โอ้ยนี่ผักกูดขมนะคะกินแบบนี้ไม่ได้นะแกงเลยก็ไม่ได้นะขมขมแบบไม่อร่อยอ่ะต้องเอาขมมันออกก่อนนะคะไปแช่คิดเท่าไว้หนึ่งคืนก่อนเนาะโอ้ยต่อคืนนี่นะคะบรรยากาศเก็บผักข้างทางจอดรถไว้ข้างทางแล้วก็เดินเข้ามาไม่ไกลนะคะได้ยินเสียงรถวิ่งอยู่เลยดูนางแบบของเราวันนี้พามาเก็บผักป่านะคะดูซิว่านางแบบของเราจะได้ผักอะไรมั่งนี่แม่หมีเดินไปด้วยก็ได้นะผักอันนี้ผักกูดนะคะอันนี้ทำอาหารญี่ปุ่นอร่อยอาหารไทยไม่อร่อยนะคะไม่คู่ควรกับอาหารไทยนะคะมันขมแล้วก็มันจะมีเมือกด้วยเนาะฮะนี่แหละทำงานทำงานบอกให้นางแบบทำงานนะคะนางแบบของเราน้องแบบเขามีกระสอบขึ้นเขาขึ้นดอยอยู่แล้วล่ะนางแบบคนนี้ชอบขึ้นเขาเข้าป่านะคะเก็บผักเก็บหนอไปน้ำห้มแล้วห้างยอมตายเหมาข้าวปลาข้าวร้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรเนี่ยสวยผักกูดนะคะผักกูดมองขนาดหยอดโอ้น่าเปรี้ยวปี๊ยะแจ๋แล้วฮะพัดเนาะวันนี้เดี๋ยวไปหมดละหมดละที่จะเอาเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยเนี่ยไปแกงส้มล้ำเลยไปเนี่ยอิบุกิเนี่ยแกงส้มแกงส้มงามขนาดเลยต้นอวบอ่อนตรงนี้เนาะคือต้นข้าวใหม่บ้านเอาใหม่เนาะเก็บขี้ไปหูอีกบนก็ได้ขี้อ่ะบนปุ๊บบุกขึ้นไปบนปุ๊บเอาไปหูอีกสิ่งที่ฉันต้องทนเป็นประจำคือคิดถึงตัวเดี๋ยว
ปิ้ลเป็นแฟนตัวแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรตัวจะได้เป็นแฟนของเปิ้ลบอกรักเธอนี่นะคะมีใครเห็นผักกูดหนึ่งต้นมั่งนี่ต้นนี้นะคะไม่มีจะเอาต้นนี้นะผักกูดนะคะนี่ได้หนึ่งต้นนะคะเอาไปทำอาหารญี่ปุ่นนะคะผัดแบบญี่ปุ่นต้มแบบญี่ปุ่นนะคะเอาขมมันออกก่อนเยอะมากสวยต้นอ้วกอบนี่นะนี่นี่มันขึ้นแบบเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะมันจะขึ้นไปเรื่อยอ่ะเนาะว่าจะเอาถุงมาใบเดียวจะเต็มแล้วนึกว่ามาแป๊บเดียวนึกว่าไม่มีอะไรให้เก็บอุ้ยนี่อวบมากเลยอ่ะสวยผักต้นเบลเลอร์เบอร์ห้าเลยงามงามนี่นะคะเอาต้นนี้นะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำ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 กุหลาบเกือบเดินเลยแล้วเนี่ยผักสวยสวยนี่นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแม่หนีพาเก็บผักนะนี่นะคะร้อนเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไรฉันจะได้เป็นแฟนของเธอเอาถุงมาใบเดียวนะคะเต็มแล้วอุ้ยผักข้างในนู่นมุดปากก่อนนะร้อนร้อนต้นสวยเลยดูต้นนี้ดูต้นนี้นะต้นสูงมากเลยเราก็จะเด็ดเอาแต่ยอดข้างบนมันเนาะโอ้ยน
เดินเลาะเก็บผักนะคะข้างล่างมันก็มีอ่ะอุ้ยดูนั่นไปไหมไปไปเอาเอาเอาสวยผักสวยต้องเก็บนะคะมุดค่ะมุดพามุดปากนางแบบของเรานะคะเก็บผักกูดอย่างขมักขม้นนะร้อนแล้วหอมได้เอาน้ำมั้ยคะน้ำตัวมีในรถอยู่ค่ะน้ำปีกกาแฟน้ำกล่องเดียวเออน้ำน่องในรถมีปลาเขาตำเนาไผ่นี่เดี๋ยวจะไปเก็บนี่มีอยู่สองอันนี่นะคะผักกูดเงี้ยเลยนี่นะคะอันนี้นะนี่ยอดนี่ก็ยอดนี่อวบยอดนี่อวบมากเลยดูนะคะผักกูดนะอวบอวบอย่างก็ปีพอเลิกอ่ะดูนี่แถมถุงหนึ่งอันนี้เอาใส่พักอันนั้นไงฮะเนี่ยถุงนี้เอาไว้ใส่พักอันนั้นนะเอาเถอะอะไรมีพ่อปี่มาสามถุงเนี่ยถึงเธอเสมอผักวาลาบีที่เก็บมาได้วันนี้นะคะเยอะมากน่าจะ10กิโลได้มั้งอันนี้คือแบ่งกับพี่สาวแล้วนะคะเยอะมากนี่ถุงเบลิ่มเลยนี่นะคะนี่น่าจะ5กิโลกว่า6กิโลได้มั้งเดี๋ยวจะแบ่งไปให้คุณยายนะคะคุณยายข้างบ้านคนแก่ญี่ปุ่นชอบกินมากเลยเยอะผักกูดนะคะผักกูดเก็บมันมากอันนี้เป็นผักกูดขมนะคะก่อนจะกินเราต้องเอาไปแช่น้ำขี้เถ้าก่อนนะคะนี่คือซื้อขี้เถ้ามาจากซูเปอร์แล้วนะคะเพราะบ้านเราไม่มีขี้เถ้านี่นะคะขี้เถ้าเดี๋ยวจะแบ่งขี้เถ้าไปให้คุณยายคุณยายข้างบ้านนะนี่นะสวยๆนะคะเก็บอย่างมันเมามันมากเยอะอวบอ้วนนะคะแล้วก็มีผักอื่นด้วยนี่อุโดนะคะอุโดบนเขาเนาะเก็บมาหอมมากอุโดบนเขาอ่ะอร่อยนะไม่เหมือนอุโดที่เขาปลูกนะดูวาลาบิของเราผักกูดได้เยอะมากนะคะได้แบบนี้ทุกปีเลยค่ะเก็บทีละต้นทีละต้นนะได้เยอะขนาดนี้คือสุดยอดนะคะเนี่ยขยันก็ไปเก็บเอานะคะบนดอยเยอะแยะ